ขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนวันนี้กวันที่370แล้วการโจมตียังเกิดขึ้นอย่างหนักที่เมืองบักมุดทางตะวันออกของประเทศยูเครนนะคะและทิศทางจากนี้ไปน่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิช่วงนี้คุณพงศัรสุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะ ผ่านหน้าหนาวเตรียมที่จะเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ผลินะคะที่ทางสงครามน่าจะไปยังไงคะตอนนี้ตัวแปรสําคัญคือสภาพภูมิอากาศนะครับคุณนัฐาลองนึกสภาพที่หิมะเริ่มละลายเพราะฉะนั้นสภาพภูมิประเทศตอนนี้มันเริ่มเฉอะแฉะครับต้องติดตามดูว่าความชื้นความเฉอะแฉะของสภาพภูมิประเทศที่มันกลายเป็นดินโคลนเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนกําลังพลของรัสเซียในการโจมตีรอบใหม่หรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับสมรภูมิเมืองบัคหมุดกลายเป็นจุดตึงเครียดที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับ หลังจากสงครามรัสเซียยูเครนครบรอบหนึ่งปีเต็มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสำนักข่าว RIA สื่อทางการรัสเซียเผยภาพเครื่องบินซู25ยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองบักมุดในแคว้นโดเนสทางภาคตะวันออกของอยูเครน ดยเมืองบักมุดถือเป็นสมรภูมมที่นองเลือดที่สุดแห่งหนึ่งในยูเครนหลังจากกองกำลังทั้งสองฝ่ายพยายามช่วงชิงเมืองนี้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็สร้างความเสียหายอย่างหนักให้อาคารบ้านเรือนจนพังราบเป็นหน้ากลองนะครับขณะที่กองพลทหารปืนใหญ่ยูเครนในแคว้นโดเนสเดินหน้าใช้เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องพุ่งเป้าโจมตีฐานที่มั่นของกำลังพลรัสเซีย คุณหภูมที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิส่งผลให้น้ำแข็งเริ่มละลายทำให้สนามเพลาะในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบในยูเครนกลายสภาพเป็นดินโคลนครับ การละลายของหิมะจนภูมิประเทศเฉอะแฉะไม่เหมาะสมต่อการสัญจรหรือที่เรียกเป็นภาษาราัสเซียว่าราัสปูติซาถือเป็นอุปสรรคของการเคลื่อนกำลังพลมาทุกยุคทุกสมัยเนะครับเนื่องจากความล้มเหลวในการปิดล้อมกรุงเคียฟเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วก็มีสาเหตุหลักมาจากการเคลื่อนกำลังพลบุกยูเครนในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกัน การยึดครองเมืองบักมุดได้สําเร็จก็จะถือเป็นชัยชนะในเชิงสัญ,ญลักษณ์หลังจากรัสเซียสูญเสียพื้นที่ยึดครองในยูเครนหลายพันตารางกิโลเมตรก่อนหน้านี้ด้านผู้บัญชาการกองกําลังภาคพื้นดินยูเครนก็ยอมรับตรงๆครับว่าสถานการณ์รอบเมืองบักมุดตึงเครียดเป็นอย่างมากเนื่องจากกลุ่มทหารรับจ้างวักเนอร์ของรัสเซียพยายามฝ่าวงล้อมเพื่อบุกยึดเมืองรวมทั้งตัดเส้นทางขนส่งสเสบียงให้กําลังพลยูเครนในเมืองนี้ด้วยกับ Міпатекри яма та пратана ті бадів, Володимирій Зеленський, Омарі Кронга і та Пантаміцонк, він робка юкраїни та плантасата на Бахмут. Бахмутський напрямок. Ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій для закріплення і оборони. Наші воїни, які обороняються на бахмутському напрямку, справжні герої спользуванням. ด้านพลโทอีกอร์คิริลอฟผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันด้านรังสีเคมีและชีวาภาพของรัสเซียอ้างว่าสาหรัฐมีแผนนำสารพิษมาใช้ยั่วยุให้สถานการณ์สงครามรุนแรงมากขึ้นโดยสหรัฐอาจจะนำสารพิษบีซัตที่ทำให้เกิดอาการประสาทหลอนหลังจากกลุ่มชาวต่างชาติขนกล่องเหล็กขึ้นรถไฟไปยังเมืองครามาทอสของยูเครนนะครับ โดยข้อมูลนี้รายงานโดยสำนักข่าวสปุตนิ k สื่อทางการของรัสเซียที่รายงานว่ากล่องเหล็กมีจำนวนทั้งหมด16กล่องและเครื่องหนึ่งมีสัญลักษณ์สารเคมีอันตารายและอักษรย่อ B z ซกำกับเอาไว้และถ้าสหรัฐกระทำการยั่วยุด้วยการใช้สารเคมีอันตารายในสมรภูมิยูเครนจริงกองทัพรัสเซียก็จะตามล่าตัวผู้บงการและลงโทษผู้กระทำความผิดให้ได้ คุณนักาคุณผู้ชมครับดูจากความเคลื่อนไหวของผู้เล่นแต่ละฝ่ายในสงครามครั้งนี้ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนนะครับว่าโอกาสของการเจราจาสันติภาพเพื่อ,อยุติสงครามย,ยังเลือนรางอย่างมากทีเดียวครับขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนนี้ก็คงจะไม่ได้กระทบเฉพาะกลไกด้านความมั่นคงในยุโรปเท่านั้นนะคะ เพราะว่าตอนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าหลายๆชาติในเอเชีย หันมาสะสมอาวุธกันมากขึ้นด้วยนะคะสหรัฐก็มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการส่งเสริมแล้วก็ขยายบทบาทขององค์การนาโต้เข้ามาในเอเชียผ่านการสร้างความร่วมมือในด้านความมั่นคงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับความผัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อกลไกสภาพแวดล้อมในด้านความมั่นคงของเอเชียอย่างมีนัยสาคัญนี่เป็นข้อความช่วงหนึ่งที่ปรากฏในผลการศึกษาของคณะนักวิจัยจากสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งวิทยาลัย สงคมศาสตร์เสียงไฮที่ตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเหรินหมินของจีนนะครับเอกสารฉบับนี้ระบุว่าทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอินเดียต่างก็เร่งเสริมเขี้ยวเล็บทางการทหารและมีแนวโน้มเ,เอียงไปทางสหรัฐมากขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว โดยมีสหรัฐเป็นแรงผลักดันสำคัญในการผนึกกำลังพันธม,มิตรภ,ภายในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกให้เข้มแข็งเพื่อขานอำนาจกับจีนโดยตรงนอกจากนี้ก็ยังสนับสนุนให้นาโต้เข้ามามีส่วนร่วมในภูมิภาคด้วยข้ออ้างว่าผลกระทบจากสงครามยูเครนอาจจะสะเทือนมาถึงทวีปเอเชียได้ และการเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นของเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิที่การนาโต้ก็ช่วยสะท้อนภาพของการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคได้อย่างชัดเจนนะครับถึงขั้นที่โฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาเรียกร้องให้นาโต้ละทิ้งอุด,ดมการ์ในสมัยสงครามเย็นเพื่อลดความเสี่ยงของการเผชิญหน้าครับ我想强调的是亚太不是地缘争夺的战场不欢迎冷战思维阵营对抗 ข้อมูลของจีนสอดคล้องกับรายงานประจำปีของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮมที่ระบุว่าค่าใช้ใจ่ายด้านการทหารในเอเชียเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี1989ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าการเสริมเขี้ยวเล็บทางการทหารในระดับภูมิภาคมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากสงครามรัสเซียยูเครนเปิดฉากขึ้นเมื่อหปีที่แล้วครับ การเร่งพัฒนาคลังอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นตัวอย่างชัดเจนของการเสริมขีดความสามารถทางการทหารในเอเชียตะวันออกนะครับเพราะทางฝั่งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็ผนึกกําลังกับสหรัฐในด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยในขณะที่ไต้หวันอีกหนึ่งจุดร้อนของเอเชียก็ประกาศงบประมาณพิเศษวงเงิน10,000แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อจัดซื้ออาวุธยุโทโธปรกรณ์เครื่องบินรบและที่พักอาศัยของกำลังพลนอกจากนี้ยังขยายเวลาเกณฑ์ทหารภาคบังคับจาก4เดือนเป็น12เดือนและเพิ่มเงินเดือนให้กำลังพลถึง3เท่าเพื่อสร้างแรงจูงใจด้วยขณะที่ซ่งจงผิงผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารชาวจีนตั้งข้อสังเกตว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นผู้ได้รับประโยชน์ก็คือสหรัฐและบริษัทผู้ค้าอาวุธสัญชาติอเมริกันครับ ทำกลางความพยายามแข่งขันสะสมอาวุธอย่างขับเคี่ยวในทวีปเอเชียมีคำเตือนมาจากอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียผ่านทางทวิตเตอร์นะครับเป็นคำเตือนของดรมหาธีมมหมัดที่ชี้ว่าสงครามรัสเซียยูเครนอาจจะลุกลามบานปลายจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสองครามโลกครั้งที่3ในอนาคตอันใกล้ได้นอกจากนี้ก็ยังวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมยั่วยุข,ของสหรัฐตรงๆ ระบุว่าพฤติกรรมของสหรัฐในดินแดนตะวันออกไกลยังจุดชนวนความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันจนนำไปสู่การสะสมอาวุธมากขึ้นด้วย อดีตผู้นํามาเลเซียยังระบุด้วยนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากความกระหายอํานาจกระหายสงครามของชาติในยุโรปด้วยครับถ้าเรามองภาพของสงครามรัสเซียยูเครนอาจจะมองได้2ทิศทางนะครับทิศทางแรกการละเมิดอํานาจอธิปไตยจากการเปิดปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนแน่นอนว่าเป็นการละเมิดค่านิยมสากลและกฎหมายระหว่างประเทศแต่คุณนัฐถากับการอ้างความชอบธรรมโดยใช้สงครามมาผนึกกําลังกับชาติ อื่นๆเพื่อคานอำนาจอีกชาติหนึ่งก็อาจจะรังแต่สร้างความขัดแย้งให้โลกเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่ดูที่ทางสงครามในปีที่สองนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้ก็ดูเหมือนความตึงเครียดจะเข้ามาใกล้เอเชียมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเอเชียก็มีจุดร้อนหลายจุดเหมือนกันตั้งแต่คาบสมุทรเกาหลีไล่ลงมาที่ไต้หวันมาจนถึงทะเลจีนใต้ก็ถือว่าต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดท,ทีเดียวครับขอบคุณคุณพงษ์ถัตมากค่ะ